สวัสดีครับก็พามาดูควายนะครับมาดูตัวเล็กนะครับที่ยายน้อยว่าจะขายนะครับตอนนี้อยู่ที่บ้านหนองแสงนะครับตำบลวัฒนานครนะครับอำเภอวัฒนานครครับจังหวัดสระแก้วนะครับเดี๋ยวเบอร์โทรนะครับผมจะอยู่ในคลิปเลยนะครับจะบอกไปในคลิปเลยนะครับแล้วก็ใครที่สนใจก็มาดูนะครับแล้วก็โทรมาติดต่อเอานะครับผมก็วันนี้มาเอาเบอร์โทรให้ด้วยนะครับแล้วก็มาดูควายนะครับที่ยายเปิดนะครับเนี่ยครับเป็นตัวผู้ครับรุ่นปีกว่าๆนะครับเนี่ยครับควายเพิ่งได้น้องนะครับก็ยายเปิดไว้25,000นะครับก็มาต่อรองกันเอานะครับมีอยู่4ตัวนะครับผมมีอยู่4ตัวครับยายใจดีนะครับก็ต่อรองกันเอานะครับเป็นตัวผู้ทั้งหมดนะครับ4ตัวรุ่นเดียวกันหมดเลยครับเนี่ยรุ่นนี้หมดเลยนะครับส่วนแม่ก็เป็นแม่พื้นบ้านนะครับเกรดกลางๆนะครับเป็นควายพื้นบ้านจริงๆเลยครับเกรดกลางๆนะครับนะครับมีอยู่4ตัวนะครับรุ่นนี้เชื่องนะครับเป็นควายที่คุณยายเลี้ยงนะครับจะเชื่องนะครับคุณยายนี่ครับนี่อีกตัวนะครับนี่อีกตัวเป็นรุ่นเดียวกันหมดเลยนะครับอันนี้แม่เขาเป็นมูล่านะครับลุงกุศลมูล่าแม่เขาอยู่ข้างหลังนะครับเชื่องนะครับเนี่ยนะครับตัวผู้นะครับอันนี้ก็อีกตัวนะครับจะรุ่นเดียวกันหมดเลยนะครับก็ราคาก็25,000นะครับเท่ากันหมดเลยนะครับก็เข้ามาดูได้นะครับผมใครที่อยู่ใกล้หรือสนใจนะครับนำไปขุนก็ได้นะผมว่าไปเลี้ยงไว้สักปีหนึ่งนะครับหรือให้หญ้าให้มันอ้วนมาก็มีกำไรนะครับส่วนราคาก็มาต่อรองกันเอานะครับเพราะคุณยายใจดีนะครับยายใจดีมากนะครับแม่ควายก็น่าจะอยู่ที่140อะครับน่าจะถึงนะครับร้อยสี่สิบหรือ40นิดประมาณนี้นะครับก็รุ่นเดียวกันนะครับควายเพิ่งได้น้องนะครับเนี่ยเพิ่งได้น้องดูครับน้องก็3น่าจะ3เดือน2-3เดือนประมาณนี้ครับน้องเขาก็มีพอได้แบ่งปันนะครับหญ้ามันยายบอกว่าหญ้ามันไม่เยอะนะครับแล้วก็มันมีเป็นตัวรุ่นตัวผู้ครับยายก็จะแบ่งออกนะครับยายกำลังไปหาเบอร์โทรลูกชายให้อยู่นะครับใครที่สนใจนะครับก็เข้ามาได้เลยนะครับมาดูนะครับควายเกรดกลางๆนะครับแต่ส่งลูกดีนะเป็นผมว่าขนาดเป็นพ่อแบบพ่อบ้านๆนะครับที่คุณยายเลือกมาตามตลาดนะครับคือดูลักษณะดีนะครับการน่าจะให้ลูกดีนะครับดูแข้งขาดูเนื้อนะครับดูลำตัวดูหน้าตานะครับดูท้ายยายบอกว่าก็ถ้าดีนะครับก็เอาเข้ามาเป็นพ่อพันธุ์นะครับตอนนี้ยายก็ได้ขายไปแล้วก็ขายไป50,000-60,000นะครับพ่อพันธุ์แม่แต่ละตัว
แม่นี้เขาสวยนะครับเนี่ยวงเขาสวยมากมีตาแต้มนะครับตาแต้มนะครับมีแก้มจ้ำด้วยนะครับคออ่องก็มีนะครับตัวนี้แม่เขาตาแต้มสวยเลยครับเนี่ยเนี่ยนะครับควายก็น่าจะให้ลูกมา7 ตัว8 ตัวประมาณนี้ครับก็เป็นการคาดเดานะครับอาจจะผิดพลาดนิดหน่อยนะครับผมแต่ก็น่าจะประมาณนี้ครับ7-8 ตัวนะถ้าให้ผมดูนะครับผมก็กะประมาณเอานะครับตัวนี้ก็น่าจะรุ่นเดียวกันนะครับเนี่ยที่ยายเอาไว้ตัวนี้ก็วงเขาจะคนละแบบนะครับแต่ก็ตาแต้มแก้มจ้ำเหมือนกันนะครับมีอัตลักษณ์ควายไทยที่ชัดเจนนะครับถึงจะนั้นไม่ได้ถ้ามาดูตอนหน้าฝนหน้าหญ้าเยอะๆเนี่ยผมว่าน่าจะอ้วนงามเลยนะครับดูลูกเขาครับให้ดูลูกน้อยเหลืองเลยนะครับเหลืองขนยาวสวยมากครับข้างหลังก็จะเป็นมูล่านะครับมูล่าลูกผสมมูล่าจะพาเดินไปดูนะครับก็มีคนจากทางสุรินทร์นะครับมาจับจองไว้แล้วนะครับแม่มูล่านะครับก็เดี๋ยวนี้คนกำลังหาซื้อควายกันเยอะนะครับกำลังหันกลับมาเลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการนะครับทหารตำรวจครูพยาบาลนะครับก็กลับมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแล้วนะครับเหมือนเดิมมันก็สื่อให้เห็นถึงว่าขนาดเขามีอาชีพที่มั่นคงนะครับมั่นคงนะครับก็ยังกลับมาเลี้ยงนะครับก็แสดงว่ามันต้องมีอะไรดีและสามารถทำเงินให้ได้นะครับเดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีตังก็ถ้าตังจะมาดูถูกไม่ได้นะครับว่าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายจนหรือเป็นอาชีพที่มองแล้วแบบผมไม่อยากพูดคำว่าที่มันทำให้มันดูแย่นะครับแต่ก็ผมชื่นชอบนะเดี๋ยวนี้มีใครมาว่าคนเลี้ยงควายอย่างงู้นอย่างนี้นี่ผมก็มีอารมณ์นะเริ่มจะเถียงเพราะว่าเราก็เลี้ยงครับเราก็รักแต่ก็ไม่ว่ากันนะครับมันเป็นมุมมองของคนแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันคนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นนะครับแต่ก็อยู่ในกรอบของตัวเองนะครับอย่าทำให้คนอื่นเสียหายนะครับดูนะครับสวยนะครับก็เป็นพื้นที่ข้างในนี่ที่บ้านนี่สองงานนะครับคุณยายผมถามคุณยายแล้วสองงานนะครับก็เลี้ยงควาย10 กว่าตัวนะครับทั้งลูกๆด้วยครับมีแม่ใหญ่ๆอยู่4นะครับก็มีตัวผู้รุ่นปีกว่าๆเพิ่งได้น้องอีก4นะครับแล้วก็มีน้องอีก3ตัวนะครับลูกน้อย3ตัวนะครับแล้วก็มีวัวอีก10กว่าตัวนะครับบ้านก็เป็นบ้านอยู่แบบธรรมดานะครับไม่ได้หรูหรานะครับไม่ได้อยู่แบบกระเป๋าตุงนะครับมีตังค์ใช้นะครับไม่ได้อยู่บ้านหลังใหญ่โตแต่ว่านอนไม่ค่อยหลับนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีให้กับคนที่กำลังศึกษานะครับคุณยายเนี่ยมาแบบไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีบ้านไม่มีที่เลยนะครับก็มาเลี้ยงควายอยู่30 ปีนะครับก็เริ่มซื้อที่นะครับ
มีบ้านนะครับแล้วก็เริ่มได้แบ่งได้แต่งได้ส่งลูกเรียนจบนะครับแต่งเมียนะครับให้ลูกนะครับแล้วก็แบ่งควายนะครับให้ลูกนะครับเพื่อไปเป็นมูลนะครับก็ให้ไปแม่ลูกนะครับคู่หนึ่งยายบอกแล้วตอนนี้ก็มี4-5ตัวแล้วนะครับส่วนลูกนะครับผมก็ถือว่าตั้งหลักได้นะครับก็ไม่มีอาชีพไหนที่ให้ตังค์แบบเป็นก้อนนะครับได้ขนาดนี้นะครับเราไปทำงานโรงงานก็ไม่มีเงินเป็นก้อนนะใครเก็บได้ก็ได้นะส่วนมากไปก็เลี้ยงตัวเองก็ให้รอดก็พออยู่ได้นะครับถ้าจะเลี้ยงเฉพาะตัวเองเนี่ยถ้าคนที่แย่หน่อยก็เงินเดือนก็ดูแลตัวเองไม่ได้ต้องขอพ่อแม่อีกนะครับถามว่ามีเงินเก็บไหมส่วนมากก็ไม่มีนะครับทำงานโรงงานเนี่ยยากที่จะมีเงินเก็บนะครับถ้าคุณไม่ใช่หัวหน้าใหญ่ๆหรือคุณไม่มานะในการอดออมจริงๆนะครับแค่ค่าห้องค่ากินก็หมดแล้วครับพอได้กินนะครับหาเลี้ยงปากตัวเองนะครับถ้ามีลูกก็ต้องทำหนักหน่อยนะครับทำลูกมีลูกแล้วก็มีรถเนี่ยครับก็ต้องทำโอเพิ่มนะครับ ก็ต้องดิ้นรนนะครับเพื่อที่จะให้รายจ่ายมันพอดีนะครับหลายคนก็อยากกลับบ้านนะครับแต่ก็ยากนะครับที่จะกลับเพราะว่ายังไปก็ยังต้องมีทางบ้านต้องมีไว้ก่อนนะครับจะออกไปเลยก็ไม่ได้ต้องเก็บเพื่อไปตั้งหลักอยู่ที่บ้านนะครับทุกวันนี้อะไรก็แพงนะครับค่าใช้จ่ายเดี๋ยวอีกหน่อยจะพาไปดูวัวนะครับตอนเช้าๆวันนี้ก็มาเช้าเลยนะครับก็6 โมงนะ6 โมงเช้านะผมมาหายายนะครับผมก่อนทำงานนะครับก็ออกมาก่อนเลยนะครับวันนี้ก็วันที่13นะครับ13กุมภานะครับผมสามกุมภา63นะครับยายยังหาเบอร์ไม่เจอนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้หน้าคลิปให้ก็ได้นะครับก็คลิปนี้ก็ฝากนะครับฝากติดตามด้วยนะครับก็ฟังไปบ่นไปนะครับตามสไตล์ก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม